ียบซะหรือว่าหยุดพูดได้แล้วที่ฝรั่งเขาใช้บ่อยนี่มีทั้งแบบเบาๆแล้วก็แบบแรงๆนิดนึงไหมเริ่มแบบเบาๆก็เนาะเพราะเรานี่เป็นคนหน้าตาดีไหม please be quiet หรือบ่ต้อง please ก็ได้เด้ be quiet เงียบถ้าพูหนูเพื่อนหนูใช่นี่เขาจะบอก stop it หยุดจ้ะ hold your tongue กรณีนี้แปลว่า not to say ไม่ต้องพูดจ้ะลูกหรือที่หนูนี่ว่าวกับมูฝรั่งตลอดเลยนี่ put a sock in it ซึ่ง sock แปลว่าถุงเท้าเอาถุงเท้าไปใส่ปากไปจังสิมันก็บ่ได้สูอย่าไปเฮ็ดจังสั่นเด้มันคือหยุดพูดไปเปรียบเปรยบ่ต้องใช่จริงบ่ต้องไปหาถุงเท้ามาใส่เข้าใจบ่ put a sock in it ถ้าหยาบขึ้นมาแน่นี่จะพูดดีบ่น้องบ่ดีเด้สัวห้ามใช่ห้ามไปพูดต่อเข้าใจบ่ shut up เดี๋ยวแม่ว่าเอาว่าพูดเพราะหรือแบบ shut your mouth บ่ดีเนาะบ่ควรพูดเด้